รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับแคนครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 23:20 น.โดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับแคนครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับและยิ่งใหญ่มากกับพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นิวซีแลนด์ประจำปี2018นะครับได้มีการจัดขึ้นณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema เมื่อวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับโอ้โหแขกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนรวมถึงคณะทูตานุทูตก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งครับใช่เลยครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีตัวแทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยครับก็ได้กล่าวเปิดงานเทศกาลนะครับรวมถึงได้เชิญผู้บริหารและก็แขกผู้มีเกียรติขึ้นถ่ายรูปประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับภาพบรรยากาศในวันนั้นเป็นอย่างไรรายการของเรามีมาให้ได้ชมกันครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะครับใช่ครับแต่ว่าวันนี้ครับพี่เฮนรี่ครับเอาข้อแมนเขาเข้าฉายวันแรกถูกแล้วเราดึงตัวมาเลยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยใส่พี่ไม่สังเกตเลยครับผมบีทวันนี้น่าสนใจมากMary Poppins Return Julie Andrews สร้างปรากฏการณ์มากในยุคนู้นแต่มันเป็นหนังที่อมตะมากวันนี้ Emily Blunt เนี่ยเขารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจทำไมฮะเขามีความรู้สึกว่ามาตรฐานเนี่ยที่ถูกสร้างไว้เนี่ยความคาดหวังของผู้ชมเนี่ย มากมายเหลือเกินพี่ไม่สามารถเฉลยได้ยกเว้นโฆษกประจำของเราในช่วงบีทครับผมเพราะฉะนั้นติดตามช่วงแรกของรายการของเรากันเลยนะครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SFThe one, the only, Mary Poppins! ไม่เถิดโกรธกันหากนักแสดงม้าความสามารถอย่าง Emily Blunt ที่รับบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กอารมณ์ดีใน Mary Poppins Returns ได้เผยว่าเรื่องนี้ทำให้สามีสุดที่เลิฟของเธออย่างจอห์นคราซินสกีน้ำตาแตกมาแล้วโดย Emily เผยในรายการ ET ว่าเพลงแรกที่ขับร้องโดย Ben Whishaw ที่พูดถึงความสูญเสียนั้นซึ้งตรึงใจมากจนสามีเธอทั้งร้องไห้ไปทั้งถามใจตัวเองว่านี่ฉันเป็นอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของสาว Emily ที่เราจะได้เห็นความสามารถในการจับหลักแนวแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยึดตามคาแรคเตอร์ของจูเลียแอนดรูสในเวอร์ชั่น1964ก็ตามแต่เธอเตรียมพร้อมโชว์ความสามารถในภาคต่อนี้แบบเต็มพิกัดแน่นอนค่ะอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ทั้ง Lucky In Game และ In Love ก็ต้องยกให้เฮลีสไตน์เฟลด์ที่นอกจากความรักกับหนุ่มไนล์ฮอเรนกำลังไปได้สวยแล้วเธอกำลังจะส่งภาพยนตร์ต้นกำเนิดหุ่นยนต์เรื่องบัมเบิลบีที่มีกำหนดฉายในสัปดาห์หน้า นอกจากจะรับบทนางเอกชาร์ลีวอตสันแล้วเฮลี่ยังได้โชว์พลังเสียงในเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อว่า Back to Life อีกด้วยค่ะโดยเจ้าตัวก็เผยผ่าน Instagram ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วกับครั้งแรกที่ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ตัวฉันนำแสดง อ้าวใครชอบเพลงแนวอิเล็กทรอนิกป๊อปก็ไม่ควรพลาดเพลงนี้ค่ะMy name's Logan.
ใครคิดถึงนักแสดงฝีมือคันเทพอย่างฮิวจ์แจ็คแมนที่ได้อำลาตัวละครวูล์ฟเวอรีนไปก็คงได้หายคิดถึงแน่เพราะล่าสุดแจ็คแมนจะขนเพลงฮิตๆที่เขาได้ร้องรำในภาพยนตร์มิวสิคอลต่างๆอย่าง The Greatest Showman, Les Miserables, Australia เพื่อมาร้องสดในไลฟ์โชว์ที่ใช้ชื่อว่า The Man, The Music, The Show โดยจะเริ่มการแสดงที่อังกฤษเป็นที่แรกในเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะส่วนงานภาพยนตร์ฮิวก็ขอฝากเสียงพากย์ในแอนิเมชันเรื่อง Missing Link ซึ่งจะฉายในเดือนเมษายนปีหน้าค่ะ Nonsense. Now, give it all you've got. แม้ว่าพักหลังๆนักแสดงยานแม้อย่างแซนดราบูลล็อกจะเล่นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่แต่คราวนี้เธอกลับมาส่งภาพยนตร์แนวทริลเลอร์ดิสโทเปียอย่าง Bird Box ก่อนเขาฉายทาง Netflix ด้วยเธอรับบทเป็น Mallory แม่ลูกสองที่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกของเธอปลอดภัยท่ามกลางภัยคุกคามที่กระตุ้นให้ประชากรพลีชีพตัวเองนอกจากจะเป็นภาพยนตร์ที่กำกับการแสดงโดยผู้กำกับชาวเดนิชอย่างซูซานไบเออร์แล้วเรื่องนี้ยังได้ดึงเซราพอลเซนเพื่อนร่วมแสดง Ocean's 8และจอห์นเมลโกวิชด้วยค่ะโอ้โหคือต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ผมดูเขาหลากหลายบทบาทมากนะใช่ไม่ว่าจะเป็นบทบู๊ใน End of Tomorrow หรือว่าจะเป็นบทแบบโอ้โหเป็นคุณแม่ใน Quiet Place ถูกต้องเขาได้ร้องเพลงเหรอมีพี่รอดูมันจะได้มีความต่อเนื่องทุกๆข่าวมีส่วนกระตุ้นให้หัวใจเราสองคนนั้นเต้นแรงมากครับแล้วรับประกันขนาดเราเต้นแรงเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านเต้นแรงชัวร์ห้ามพลาดทุกประการนะครับกับช่วงเซลลอยบีทของเราในรายการเซลลอยทุกสัปดาห์ครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าผมจะพาไปสู่ความสยองขวัญฮะของภาพยนตร์เรื่องใหม่เป็นหนังไทยนะครับชื่อเรื่องว่าสิงสู่สักครู่เดียวครับแคนครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์กันต่อและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์เพิ่งผ่านเทศกาลฮาโลวีนไปแล้วก็จะพูดถึงหนังแนวสยองขวัญสไตล์ฝรั่งถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตเลือกสักหนึ่งเรื่องสัญชาติไทยเป็นหนังแนวสยองขวัญเป็นผลงานล่าสุดในรอบ12ปีของแนวนี้ของคุณวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงชื่อคมมากครับสิงสู่สิงสู่นะฮะคือถ้าเกิดพูดถึงผลงานของเขาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชู้กับผีหรือว่าเรื่องรุ่นพี่ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแล้วก็มีความโดดเด่นถึงขั้นได้ไปฉายในต่างประเทศนะครับมาถึงเรื่องนี้สิงสู่เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมปริศนาที่ดันไปปลุกวิญญาณที่ไม่ได้รับเชิญให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้ามาสิงในร่างกายของคนนะครับแต่ว่ามันต้องลุ้นกันว่าวิญญาณตัวเนี้ยเป็นใครจะสิงใครสิงเมื่อไหร่สิงไปทำไมนะฮะรับรองความสยองขวัญแน่นอนครับจำหนังเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณได้ไหมโอ้โหจำได้ไม่เคยลืมเรื่องนี้เขาจะมีคู่พระคู่นางคนนี้อนันดาเอเวอริงแฮมจ๋าณัฐฐาเวรนุชครับคู่นี้เนี่ยมาทีไรเป็นหลักประกันเลยว่าหนังเรื่องนี้มีความเป็นหนังสยองขวัญแน่นอนถูกต้องครับไปติดตามรายละเอียดของตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องสิงสู่กันได้แล้วนะครับในช่วงเซลลูลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์ครับช่วงเซลลูลอยด์ recommend สนับสนุนโดยเอเซอร์พิธีเรียกวิญญาณกลับคืนเข้าร่างเป็นพิธีที่อันตรายก็ต้องอาศัยพลังจิตที่แก่กล้ารวมกันถึงจะทำได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ทำนายแม่พยายามทำพิธีเรียกวิญญาณเพื่อให้กลับเข้าร่างไม่มีใครคิดว่ามันจะมีวิญญาณแปลกปลอมหลุดเข้ามาด้วยแล้วมันต้องการอะไรจากพวกเราดูเหมือนว่ามันกำลังเตรียมร่างพวกเราให้พร้อมเพื่อรอวิญญาณอีกดวงหนึ่งผมอยากให้ทุกคนช่วยกันป้องกันสำนักของเราไม่ให้พวกผีเร่ร่อนเข้ามาเพิ่มได้อีกจะถึงยังไงเราก็ยังออกไปจากที่นี่ไม่ได้ดูเหมือนว่ามันจะเข้าสิงใครเมื่อไหร่ก็ได้ทุกคนระวังตัวไว้ด้วยอย่านกนั่นไม่ใช่ปลาเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน
ผมเองฉันไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นได้ร่างพวกคุณนะใช่ไหมไอ้ผีบ้าไม่รู้มันจะสิงใครต่อไปเอาละครับเรามาต่อกันอีกแนวนึงเลยใช่นะฮะคราวนี้เป็นแอนิเมชันจากญี่ปุ่นนะครับผมมีมาแนะนำสองเรื่องเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า I want to eat your pancreas ไว้ฟังชื่อดูน่ากลัวแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นแอนิเมชันโรแมนติกนะฮะสร้างมาจากนวนิยายขายดีนะครับของโยรุซูมิโนะนะครับแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันที่ซาบซึ้งมากเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มหนอนหนังสือที่เกิดไปพบไดอารี่ของเพื่อนร่วมชั้นเป็นเด็กสาวที่มีชื่อว่าซากุระยามาอุจิซึ่งเขาเองเนี่ยมีปัญหากับสุขภาพของเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายเท่ากับว่าวันเวลาของเธอนั้นถูกนับถอยหลังละต้องเลยครับนั่นจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นระหว่างเขาทั้งสองคนนะครับด้วยการที่ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันในเวลาที่จำกัดเท่านั้นอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยนะครับกับตัวอย่างของแอนิเมชันเรื่อง I want to eat your pancreas ในช่วง Celluloid Recommend หนังนี้ที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับ僕らは正反対だそうだね正反対だねみんな僕のことを地味なクラスメイトかそれ以下にしか思ってないよ言わないよ言うような相手もいないし友達いないの私が残りの人生で一緒に遊んであげようかだから結局君にしか頼めないよ話しかけられたり詮索されたりするのは嫌なんだね私たちって喋ったの初めてじゃねえ女の子に興味あるの僕が君にできることはあまりないと思うよ君はもうちょっと人と接しなさい君はきっとただ一人私に真実と日常を与えてくれる人なんじゃないかな桜が春に咲く理由知ってる君に話しかけてよかった僕は君に出会うために生きてきた劇場アニメ君の水筒を食べたいแอนิเมชันเรื่องที่2ใครที่เป็นแฟนเลโก้ห้ามพลาดกลับมาแล้วกับ The Lego Movie 2 The Second Part ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ย Lego Verse หรือจักรวาล Lego กำลังถูกคุกคามโดยเหล่าร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Duplo แท็กทีมกับแม่ทัพ Sweet Mayhem หวังที่จะจู่โจม Lego Verse หรือจักรวาล Lego คือความพีคของภาคนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนสาวสุดสวยอารมณ์ดีเนี่ยของเอเมดเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันครับนั่นจึงทำให้เอเมดเนี่ยต้องพบกับบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คราวนี้แหละครับถูกต้องครับและสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็คือว่าเขาไปเชิญดารากลับมาหมดเอเมดให้เสียงโดยคริสแพทเจ้าเก่าลูซี่ให้เสียงโดยอลิซาเบธแบงค์เจ้าเก่าแล้วก็ตัวละครที่กวนสุดๆในเลโก้แบทแมนให้เสียงโดยวิลอาร์เน็ตเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับไปพบกับตัวอย่างล่าสุดของภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้แล้วนะครับ The Lego Movie 2 The Second Part ในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสับสนช่วงโดย Acer ครับ Times have changed. You need to change with them. We have to be tough and battle ready. Look, a shooting star, make a wish. Oh, the pain. It's getting so cold. Emmett, what are you doing? Hooray! See, that wasn't so bad. Nothing got in. Ah, something got in. I'm General Mayhem. Bring me your fiercest leader. Lucy! Emmett! This is all my fault. Hang on to your fronds, Clanny. We're going to save Lucy. Don't you tell me to stop! Asteroid! You mind if I save your life? Not at all. Who are you? The name's Rex Danger Vest. Galaxy defending archaeologist, cowboy, and raptor trainer. I don't get it. I'm a queen, whatever I would not be. I'm getting super evil vibes here. I could change my form to something else if this makes you uncomfortable. Hey, guys. No, go back. The horse was much more palatable. I got a play phone and a play phone. I gotta get it, baby. Miss me. No, I did not. A1, hit him with the A1 song. Since day 1, not the A1 size. Lucy! Emmett, did you draw stubble dots on your face? What? No.
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปแอตแลนติสอีกรอบนึงอ่ะไปอีกแล้วเดี๋ยวไปแอตแลนติสนะฮะสักครู่เดียวครับในเซลลูลอยด์พิกครับกลับเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์นะครับและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์พิกช่วงที่เราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยเบื้องหลังของภาพยนตร์ที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ไม่พ้นเรื่องนี้เลยครับเฮนรี่ฮะอควาแมนเจ้าสมุทรของเรานี่เองครับกับเรื่องราวของอาร์เธอร์คิวรีว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันเป็นยังไงดังเรื่องนี้ถือว่าได้รับเกียรติจากดาราสาวคนนี้ระดับเทพเลยของวงการฮอลลีวูดนั่นคือนิโคล คิดแมนเธอมาสวมบทบาทเป็นควีนแอตแลนตาซึ่งถือว่าเป็นมารดาของเจ้าสมุทรหรือว่าอาร์เธอร์เคอร์รีของเรานั่นเองครับผมซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเจมส์วานพุ่งกับเนี่ยเขาบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้คือท็อปชอยส์ของเขาแต่มันก็มีกระแสข่าวสวนทางกันว่าก่อนหน้านี้ใน Wonder Woman มันมีบทบาทของควีนฮิปโปลิต้าซึ่งถือว่าเป็นมารดาของดานาปรินซ์หรือ Wonder Woman เนี่ยซึ่งเคยเชื้อเชิญให้เธอมารับบทนี้เธอปฏิเสธครับแหมเธอก็เล็งบทนี้ไว้แล้วไงถ้าเล่นบทนู้นก็ไม่ได้เล่นบทนี้ดิแม่ซ้ำกันไม่ได้ถูกต้องคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ทำให้นิโคล คิดแมนเนี่ยเขาได้กลับไปถ่ายทำที่บ้านเกิดของเขาก็คือที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของพุ่มกับด้วยเจมส์วานนั่นเองครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่อง Aquaman เจ้าสมุทรมาฝากกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกครับช่วงเซลลูลอยด์พิก My parents were from different worldsAnd I was a product of a love that never should have been. He could unite our worlds one day. A son of the land and a son of the seas. His story resonated with me instantly. He's not accepted here, not really accepted here. I definitely can identify with that. There's just a whole lot of magic on this project. Once they put all these things together behind James's vision, it blows my mind still.The appeal of it was to step into something else. You really are invigorated because of it. You get to experience all these amazing worlds. We haven't been under the ocean yet. This is our outer space. I get to present Aquaman to the world in this really badass and cool way. โรงภาพยนตร์ SF Cinema ร่วมกับ20th Century Fox ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกเพื่อชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Dragon Ball Super Broly เพียงตอบคำถามว่านักแสดงผู้ให้เสียงภาคเป็นตัวละคร Broly เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นมีชื่อว่าอะไรคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook Celluloid TV Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่23ธันวาคม2561ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Celluloid TV Show ในวันจันทร์ที่24ธันวาคม2561ครับผู้ชมครับแคนครับเข้าสู่ช่วง Now Playing สับสนช่วงโดย AS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางลูกค้า AS Play รุ่นเรา2คนนี่ต้องบอกว่ามันสุดยอดมากๆกับการดูถ่ายทอดสดเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ Big Mountain ครั้งที่9นะครับต้องบอกว่าสะใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นการดูผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านทาง AS Play หรือว่าจะดูผ่านกล่อง AS Play Box ที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าสนุกสนานมากเป็นความสะดวกสบายที่ดูได้ที่ไหนก็ได้แถมยังฟรีสำหรับลูกค้า AS โดยเฉพาะต้องครับและสิ่งที่พี่ชอบเป็นประจำก็คือพี่ชอบเข้าไปดูในแอป AS Play บ่อยๆว่าเขามีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูฟรีๆกันบ้างอย่างตอนนี้เนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตย้อนหลัง K-Con 2018 Thailand แถมยังมีซีรีส์จีนด้วยนะเรื่องนี้ผู้กันเทพสยบมารและยังมีทาสคำสาปเทพบุตรจิ้งจอกบวกกับซีรีส์ไทยอย่างเช่นพยาบาลพิเศษเคสพิศวงและอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนพวกการ์ตูนญี่ปุ่นเขาก็มีนะทั้งหนังไทยหนังฝรั่งก็มีมาเพิ่มอยู่ให้เรื่อยๆแล้วบางทีโอ้โหคอกีฬาก็พลาดไม่ได้เพราะเขาจะมีการถ่ายทอดสดกีฬาอยู่ที่ไหนก็สามารถดูได้ถูกต้องเลยครับอันนี้จริงที่สุดครับอย่างวันก่อนนะฮะผมเข้าไปดูในแอปพลิเคชันครับก็ไปเจอว่ามีอะไรดูบ้างแล้วก็ไปเจอเรื่องหนึ่งฮะชื่อเรื่องว่าทาสคำสาปเทพบุตรจิ้งจอกก็ฟังดูชื่อน่าสนใจเรื่องนี้ใช่ไหมใช่เปิดเข้าไปดูเพลินเหมือนกันมันเป็นแนวแฟนตาซีมีทั้งแอคชั่นมีทั้งความรักเป็นเรื่องราวการสืบเสาะค้นหาความจริงอะไรบางอย่างพี่ก็เลยเข้าไปดูมาหลายตอนละแล้วเรื่องนี้จะมีการออกอากาศตอนใหม่นะครับคุณผู้ชมทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา 18:00 นแต่บางครั้งเนี่ยพี่เองก็ไม่สามารถดูตอนที่ออกอากาศได้ทันหรอกเพราะปฏิบัติภารกิจอยู่
ก็จะเข้ามาดูตอนที่ออกอากาศไปแล้วเหมือนที่แคนกำลังดูนั่นแหละใช่นี่ดีเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปดูตอนที่เขาลงมาให้หมดก่อนเพื่อที่จะรอดูสดต่อไปอย่างแน่นอนงั้นวันนี้นะครับพี่ขอนำตัวอย่างซีรีส์ซีนเรื่องนี้มาแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านลองไปดูตัวอย่างกันนะครับกับทาสคำสาปเทพบุตรจิ้งจอกกันนะครับในช่วง Now Playing สับสนช่วงโดย AS Play และถ้าเกิดชอบลองคลิกเข้าไปในแอป AS Play นะครับ หรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านสามารถชมผ่านกล่อง AS Play Box กันได้ครับช่วง Now Playingสนับสนุนโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาร้านภาพผิงฟงทาสคำสาปเทพบุตรจิ้งจอกเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของหญิงสาวนามว่าเสียจริงเธอนั้นช้ำรักจนทำให้บังเอิญไปแข่งวาดภาพในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งและได้ภาพหลิงซีผิงฟงมาครอบครองซึ่งความพิเศษของภาพนี้ทำให้เธอกลายเป็นเจ้านายของปีศาจจิ้งจอก3ตนคืออี้เหยียนไผ่เซินและเสี่ยวเหยสัญญานี้จะนานถึง10ปีเลยทีเดียวทำให้หนึ่งในปีศาจจิ้งจอกอี้เหยียนพยายามทำให้เสี่ยจิงยกเลิกสัญญาให้ได้แต่กลายเป็นว่าเขากลับต้องช่วยปกป้องเธอจากอันตรายหลายครั้งจนเกิดเป็นความรักลู่ยินยินซีเป็นอี้เหยียนหรือหุ่ยฉีเป็นเจ้าเสี่ยจิงหวงจิงเจียเป็นไผ่เซินหวังเฉาหยางเป็นเสี่ยวเหยท้าวเจ๋อเจียเป็นฉิวหัวหลงหนีเป็นเถาหยู่ทาสคำสาปเทพบุตรจิ้งจอกช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง The Polar Express ซึ่งฉายในปี2004มาฝากดังนี้นะครับ There is no greater gift than friendship ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าไม่มีของขวัญชิ้นไหนยิ่งใหญ่ไปกว่ามิตรภาพผู้ชมครับแคนครับหมดเวลาแล้วครับทั้งหมดนี้คือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลูลอยด์กับผมวิทราและคุณแคนอติรุธเราสองคนนั้นจะมาส่งคุณเข้านอนด้วยเนื้อหาสาระจากโลกภาพยนตร์เป็นประจำทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 23:20 นาทีนะครับโดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับที่ทาง www.amazinggroupthailand.com นะครับหรือว่าไปพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่ทาง Facebook Fanpage Celluloid TV Show ครับวันนี้นะครับขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง CCOO ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราในทุกวันพฤหัสบดีนะครับครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้นะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ